สวัสดีครับผมมาร์กนะครับชื่อจริงเอกวัฒน์ถาวรครับเกรดเฉลี่ยล่าสุดครับ3.5ครับเคยคะแนนตกไหมเคยแล้วเราเครียดไหมไม่เชิงเครียดนะเพราะผมรู้ว่าเราทำไปแล้วมันแก้อะไรไม่ได้ก็เลยไม่ได้เครียดทำไมแล้วเราแก้ไขเป็นยังไงตอนคะแนนตกรู้ว่าเราพลาดตรงไหนเราก็จำไว้แล้วก็กลับไปแก้ในการอ่านมันเยอะเยอะแค่ไหนโอ้จนกว่าจะคิดออกอะเราชอบวิชาอะไรครับฟิสิกส์กับคณิตตอนเด็กๆผมมีความประทับใจในคณิตศาสตร์อยู่แล้วจากที่เคยไปแบบว่าไปที่ทำงานคุณแม่แล้วไปนั่งอ่านพวกเอกสารคณิตศาสตร์อะเป็นพวกบัญชีที่คุณแม่ทำอะครับแล้วผมก็จะถามคุณแม่ว่ามันคิดยังไงอะไรอย่างนี้ผมชอบคณิตศาสตร์มานานแล้วแล้วพอยิ่งมาเจอฟิสิกส์ก็ประทับใจไปใหญ่เลยเพราะว่ามันเป็นศาสตร์ที่ใช้คณิตศาสตร์เยอะมากคือสมัยเด็กๆอะค่ะคุณแม่มองไม่เห็นแววน้องตอนแรกเลยแต่มีอยู่วันนึงตอนนั้นวันนั้นคุณแม่เดินไปหาผู้จัดการน้องก็ตามคุณแม่ขึ้นไปถึงเขาก็ไปอ่านสันแฟ้มแต่ละแฟ้มที่อยู่ในห้องผู้จัดการปรากฏว่าท่านผู้จัดการไม่ได้ฟังคุณแม่เลยเขากลับสนใจไปที่น้อง wow. แล้วก็พอคุยกันธุระกับท่านผู้จัดการเสร็จผู้จัดการก็พูดกับคุณแม่ว่าน้องเขาเก่งนะเขาสามารถอ่านตัวเลขในระดับที่เกินร้อยได้ทั้งที่เราไม่เคยสอนเลขเขาเลยนั่นคือจุดเริ่มต้นที่คุณแม่เริ่มได้รู้ว่าอ๋อลูกเรามีความถนัดทางนี้นะคณิตศาสตร์รู้แล้วว่าทำไมถึงชอบรับฟิสิกส์มันเหมือนฟิสิกส์เป็นรากฐานของวิชาอื่นด้วยฟิสิกส์มันเป็นการใช้คณิตศาสตร์โดยเฉพาะส่วนใหญ่คือถ้าในฟิสิกส์ระดับม.ปลายก็จะใช้แคลคูลัสถูกไหมแล้วผมชอบแคลคูลัสอยู่แล้วแคลคูลัสเนี่ยมันเหมือนเป็นพระเจ้าของฟิสิกส์คือแคลคูลัสสามารถแก้ปัญหาฟิสิกส์ได้เกือบทุกข้อเลยผมก็คิดตลอดว่าผมจะพัฒนาความสามารถด้านฟิสิกส์กับคณิตศาสตร์ไหมรางวัลไม่ได้ก็ตอนนั้นที่ไปสอบของสสวทครับตอนป.3เป็นข้อสอบทางวิชาธรรมผมได้เหรียญทองแดงของสสวทแล้วไปรับรางวัลที่สโมสรทหารบกแล้วป.6ผมได้ไปแข่งขันคณิตศาสตร์โลกที่ฮ่องกงของ PMWC 2012ผมก็ได้รางวัลเหรียญเงินกลับมาผมความภูมิใจมากแล้วไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอีกนั่นแหละแล้วตั้งแต่เด็กๆเนี่ยใครเป็นคนปลูกฝังเราเรื่องคณิตศาสตร์คุณพ่อครับคุณพ่อผมเป็นโปรแกรมเมอร์เลยนะทำงานเกี่ยวกับตัวเลขตลอดแล้วคุณพ่อผมก็เห็นมันก็แววว่าผมสามารถทำคณิตศาสตร์ได้ดีแล้วผมก็ชอบในสายงานคอมพิวเตอร์ด้วยแบบการเขียนโปรแกรมอะไรพวกนี้แล้วคุณแม่คุณแม่เป็นนักบัญชีก็เลยแบบพวกที่เกี่ยวกับตัวเลขทั้งหมดคุณแม่ก็ผมก็จะสอนผมการทำบัญชีการบวกลบเลขเยอะๆอะไรเงี้ยคุณแม่สอนตอนเด็กๆเขาสอนเราอย่างไรตอนแรกตอนที่ผมยังเด็กๆอยู่พ่อก็จะสอนแล้วก็จะหาโจทย์ต่างๆมาให้ทำแต่ว่าผมทำข้อไหนไม่ได้ก็ได้ให้ผมไปเปิดหนังสือแล้วก็กลับมาทำใหม่การทำโจทย์ได้ต้องมีความแม่นเนื้อหาและต้องมีการทดลองฝึกฝนด้วยเพราะว่าบางทีโจทย์มันพลิกไปเราต้องแบบใช้เวลาในการฝึกฝนเยอะแล้วมีงานอดิเรกบ้างไหมครับผมชอบอ่านหนังสือวิทยากับประวัติศาสตร์แล้วก็เล่นเกมแต่ว่าเกมที่ผมเล่นจะแนวแบบว่าเป็นการใช้พวกทางคณิตศาสตร์หรือว่าการวางแผนเยอะผมชอบคิดแท็กติกใหม่ๆแล้วก็เอาชนะโจทย์หรือเอาชนะเกมได้ด้วยแท็กติกใหม่ๆที่ผมคิดขึ้นมาผมรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรไม่ซ้ำใครเราถึงจะพัฒนาได้ถ้าเกิดว่าพี่เทียบกับรถยนต์หรือเรื่องล้อรถเนี่ยเราพอจะมีไอเดียไหมว่าฟิสิกส์คณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์มีความเกี่ยวข้องกับโอ้ก็เยอะอยู่นะจำนวนรอบในการหมุนของล้อมีผลต่อความเร็วยังไงถ้าขับรถยนต์ไปที่ที่ฝนตกใหม่ๆแล้วน้ำเยอะๆเนี่ยมันก็จะถลายถูกไหมแต่ถ้าเราคำนวณทางฟิสิกส์ว่าสมมติผมเป็นวิศวกรที่กำลังสร้างถนนอยู่อันนึงผมก็ต้องทำป้ายกำหนดความเร็วถูกไหมผมก็คำนวณก่อนว่าถ้าฝนตกเนี่ยรถขนาดเนี้ยที่มีล้อแบบนี้จะต้องใช้ความเร็วเท่าไหร่ถึงจะไม่ถลายลงมันก็ใช้คณิตศาสตร์ล้วนๆเลยกับฟิสิกส์เก่งขนาดนี้เราหาความรู้ทางไหนบ้างส่วนใหญ่ก็คือจะชอบอ่านหนังสือมากกว่าอยากให้เราแนะนำเพื่อนๆแบบว่าเขาจะ enjoy กับสิ่งที่มีสาระแบบเราได้ยังไงวิธีการที่ทำให้เรา enjoy กับเรื่องการเรียนก็คือต้องมีใจรักมันก่อนก็หาหนังสือดีๆสักเล่มอาจจะเป็นการ์ตูนก็ได้วิทยาศาสตร์แล้วก็เอามานั่งอ่านก่อนหรือใครชอบเล่นเกมก็จะหาเกมวิทยาศาสตร์เกมใบ้คำเกมตอบโจทย์อะไรเนี้ยมานั่งทำก่อนค่อยๆชิฟจากการเล่นเกมมาเป็นเข้าสู่การเรียนเรื่อยๆเรื่อยๆพอถึงวันนึงเราจะเปลี่ยนใจเองเอ้ยเรามาเรียนดีกว่าอะไรเงี้ยส่วนผมนะแล้วเรียนกับพี่วีเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันดียังไงแล้วทำไมเราถึงตัดสินใจเลือกมาเรียนที่ตอนแรกได้ยินจากเพื่อนเหมือนกันว่าเป็นที่ที่สองคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ได้ดีมากแล้วก็วันนั้นผมกำลังหาที่เรียนใกล้บ้านอยู่พอดีผมไปเรียนผมก็มาเรียนแล้วผมก็ค้นพบว่าเอ้ยผมชอบอาจารย์หลายคนมากเลยเขาสอนดีคำว่าสอนดีในความหมายของผมคือเขามีความสามารถในการถ่ายทอดที่ดีและพอผมเห็นตรงนี้ผมก็เลยมีความคิดว่าโตขึ้นไปเนี่ยผมอยากไปเป็นครูเหมือนกันคือผมจะไม่ได้เรียนครูนะแต่ผมจะเรียนวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมแล้วก็ไปเป็นครูที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์โรงเรียนที่ผมอยู่หรือไม่ก็พอจบจากครูที่กำเนิดวิทย์ไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกใช่ไหมผมก็จะไปอยู่เป็นอาจารย์มหาลัยที่จุฬาหรือว่าอะไรอย่างนี้ทำไมถึงอยากเป็นอาจารย์ผมรู้สึกว่าการพัฒนาศักยภาพหรือว่าของประเทศหรือของโลกเนี่ยเราต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์ทำ
ครูต้องสอนให้คนรุ่นหลังเก่งกว่าตัวเองให้ได้นั่นจะมีการพัฒนาถ้าเกิดมีเพื่อนๆอยากเป็นแบบเราอยากเก่งเหมือนเราอย่างเงี้ยเรามีอะไรอยากจะบอกเขาว่าเขาควรจะมีอะไรควรจะทำอะไรต้องอย่ายอมแพ้พูดในคำเดียวอะไรก็ตามอย่ายอมแพ้ท้อได้ก็อาจจะตัดท้อได้นิดนึงแต่พอถึงเวลาแล้วก็พอเถอะเราต้องมาสู้ต่อต้องลุกขึ้นมาเร็วๆไม่ใช่ล้มนานเกินเพื่อนก็นำหน้าเราหมดคือเราต้องลุกขึ้นมาไว